จะเป็นทางน้ำเป็นไงป๊าป๊าการอีกแล้วมาสายตามเคยก็เลยที่สวยๆวิวดีๆหมดใช่ก็ลงตรงนี้แหละเนาะตรงนี้แหละตรงนี้แหละวิวสวนวิวลำห้วยเต็มหมดแล้วทีนี้เขาก็จะกางริมลำห้วยกันอีกอย่างมันก็มีว่างแหละแต่มันเป็นหินน่ะเราไม่อยากให้ลูกลงหินเพราะว่าเดี๋ยวมันคาแล้วหัวทิ่มป้าลงเต็นท์ดีกว่าท้าจะไปไหนท้าจะไปเล่นน้ำครับนี่วันนี้ท้าภาพอยู่ที่กู๊ดฟาร์มมีลูกหมูกับลูกไก่ท้าทับดูมีอะไรให้ท้าทับกินพาไปเล่นน้ำค่ะดูบรรยากาศแต่เราไม่ได้บรรยากาศแบบนี้กับเขาหรอกเรามาช้าบรรยากาศดีอยู่นะคะริมน้ำดูเขากางเต็นท์กันน้ำมันเย็นเจี๊ยบเลยแบบนี้ไหวเหรออ่ะลงไปดูลงไหมเย็นไหมไปดูกุ๊กไก่ต่อวันนี้มานอนเหมือนมานอนสวนบ้านเพื่อนกุ๊กไก่กุ๊กไก่ลูกกุ๊กไก่รู้จักเปล่ากุ๊กไก่ไก่กุ๊กกุ๊กไก่ไก่กุ๊กกุ๊กไก่ใช่ไก่กุ๊กกุ๊กไก่ใช่ไหมพี่ดาฟังเพลงอ่ะว่าไงครับพ่อหนุ่มตั้งเต็นท์เรียบร้อยแล้วตอนนี้ก็เป็นเวลาของหมูกระทะนี่น่าจะเป็นครั้งแรกที่เราได้กินหมูกระทะป่ะอ่าฮะ
ปกติเราไปเต็นท์เราไม่เคยแบบว่าซื้อหมูกระทะมากินดูนี่กำลังเริ่มอันนี้อาหารที่สั่งมาก็จะมีอะไรนะยำผักกูด60 บาทอ่ะฮะแล้วก็กุ้งตัวน้อยคั่วเกลือ60 บาทแล้วก็หมูกระทะ290เป็นไงบ้างก็ยังไม่ได้ชิมเลยเดี๋ยวมาดูดีกว่าว่าเป็นไงบ้างเย็นชืดหมดแล้วด้วยกว่าจะเรียบร้อยเดี๋ยวตั้งเตาหมูนะอ่ะเดี๋ยวก็จะเริ่มปิ้งย่างให้น้องทับแล้วเพราะว่าเขาหิวแล้วแล้วก็ง่วงแล้วด้วยมาครับเดี๋ยวไปดูหมูกระทะน้องทับกันครับครับบรรยากาศดีไหมกุ้งนี่เราบีบมะนาวเลยนะเขามีมะนาวมาให้ด้วยลองเขาต้องบีบใช่ไหมหรือว่าไงไม่รู้ลองดูนะลองหน่อยดูก่อนกุ้งคั่วเกลือต้องไม่เป็นเหมือนกุ้งเต้นนะกุ้งฝอยนั่นแหละอร่อยอยู่นะคือมันกินได้ทั้งหมดเลยมันนิ่มๆหอมๆอร่อยจริงๆแล้วมันกรอบอันนี้มันนานแล้วไงใช่อร่อยนะดูครับกุ้งตัวน้อยลืมอะไรไปอย่างนี่ไงลองยังอันนี้ยำผักกูดนะครับเท่าไหร่นะ60 บาทนะลองดูผักกูดน่าจะเป็นที่ไร่นี่แหละนะฟาร์มนี้แหละยำผักกูดเขาเด็ดมากเลยค่ะรสชาติดีแต่ว่าผักกูดมันสดมากรสชาติยำโอเคค่ะเนี่ยแต่เรากินช้าไปอืมค่ะไม่ได้มีคนอยากกินมากตอนนี้ปัญหาของเราคืออะไรรู้ไหมหมดเยอะมากหมดเดี๋ยวกินต้องดูแลเรื่องความสะอาดให้เรียบร้อยเลยไม่งั้นเดี๋ยวคืนนี้จะลำบากแน่หมดเยอะครับก็สวัสดีตอนเช้าครับเพื่อนๆพี่ๆน้องๆชาวแคมป์ทั้งหลายตัวเล็กของเราก็ตื่นแล้วตอนนี้เวลาเท่าไหร่นะ8 โมงกว่ากับบรรยากาศกู๊ดฟาร์มก็จะเป็นกู๊ดฟาร์มนี่แปลว่าอะไรฟาร์มดีเหรออืมอ่ะโอเคก็เป็นเหมือนบรรยากาศกลางเต็นท์บ้านเพื่อนเหมือนกลางเต็นท์หลังบ้านเราเลยใช่อย่างเพื่อนๆพี่ๆที่มาที่บ้านเรานะแล้วก็แบบว่าเอ้ยคุณแดงอยากกางเต็นท์ตรงนี้จังเลยเหมือนกันเลยครับตอนนี้ได้ความรู้สึกนั้นเลยแล้วก็ที่นี่จะเป็นบรรยากาศริมทานนะแล้วก็จะมีสวนผักกูดจะเป็นสวนมะนาวอ่ะเหมือนกับกลางในสวนนั่นแหละครับก็บรรยากาศก็บรรยากาศสวนนะเนาะก็แต่จริงๆแล้วอ่ะพูดตามตรงคิดว่าที่นี่ไม่ค่อยเหมาะกับเราเท่าไหร่อาจจะเหมาะกับบางคนแต่สำหรับเราตรงว่ามันของเราน่าจะเป็นแนวอุทยานมากกว่านะใช่เพราะว่าที่นี่เขาไม่มีการเรื่องควบคุมเสียงเลยในกฎเขามีนะว่าหลัง4 ทุ่มก็คือห้ามงดใช้เสียงแต่จริงๆเราไม่มีคนมาควบคุมเลยคือพี่เจ้าของเขากลับไปแล้วก็เดี๋ยวรอให้ชมบรรยากาศกันอีกนิดนึงแล้วเดี๋ยววันนี้เรารีบเก็บของกันเร็วหน่อยเป็นประวัติการแล้วก็เดี๋ยวอาบน้ำแล้วก็ไปหาร้านอาหารกินข้างนอกดีกว่าดีไหมครับดีค่ะโอเคงั้นเดี๋ยวไม่สะดวกทำครัวเท่าไหร่เรื่องทำครัวเรื่องอะไรก็ไม่สะดวกเท่าไหร่มดก็เยอะด้วยก็เอาเป็นว่าเดี๋ยวเก็บของดีกว่าครับเดี๋ยวรีบเดินทางไปเดี๋ยวตัวเล็กจะหิวข้าวซะก่อนเนาะโอเคครับไปกันครับก็มาครับเพื่อนๆเดี๋ยวเราเริ่มเก็บเต็นท์กันเลยแล้วก็เดี๋ยวจะรีบเดินทางอย่างที่ว่านะไปครับเก็บของกันครับ
ี้ก็ยังดีนะครับที่ลงของไม่เยอะก็ลงแค่นี้หน่อยเพราะเราไม่ได้ทำครัวนะมันก็เลยเก็บค่อนข้างง่ายหน่อยเรื่องนี้มันจะหนักก็คงจะเป็นเรื่องของแผ่นรองนอนนะเราไม่ได้เอาแบบเป่าลมนะมันก็เลยจะกินพื้นที่สักหน่อยแต่ก็นอนสบายกว่านะเพราะว่าที่เป่าลมมันจะนอนแล้วมันจะยุบยากยุบยับเขาบอกว่าแถวนี้มันมีร้านอาหารดังอยู่หลายร้านนะแต่ว่าจากที่เคยไปกินตอนนั้นกลับมาจากสังขะนะไปกินร้านดังร้านหนึ่งแล้วกันแต่ว่าไม่ไหวครับด้วยราคาแล้วก็รสชาติมันน่าจะเปลี่ยนไปแล้วนะแล้วก็ตามที่เขาแนะนำกันมาแต่ก็มาสะหอนใจตอนเข้าไปแล้วครับว่าเอ๊ะทำไมเข้าไปแล้วไม่มีรถเลยไม่มีคนเลยแต่ร้านเขายังเปิดอยู่ก็ลองได้สัมผัสแล้วอ๋อเข้าใจได้แล้วแต่ไม่เป็นไรเดี๋ยวน้องตูนเขาไปหาร้านไว้อีก 2-3 ร้านเดี๋ยวค่อยดูแล้วกันว่ารสชาติอาหารเขาจะเป็นยังไงบางทีถ้าเรามาแบบอย่างนี้เราเข้าร้านดังมันก็ไม่ค่อยเวิร์กเท่าไหร่นะน่าจะเข้าร้านแบบชาวบ้านที่ชุมชนที่เขากินกันซะมากกว่าเหมือนอย่างที่เราไปทำอ่ะนานๆครั้งเราจะเข้าร้านใหญ่ๆเพราะว่าเป็นที่รู้กันว่าร้านใหญ่ๆมันไม่เหมือนกับร้านในชุมชนรสชาติอาหารอะไรต่างๆมันไม่เหมือนกันแต่ก็ไม่เป็นไรครับเอาวิถีชาวบ้านดีกว่ามดแดงมดแดงเริ่มงอแงแล้วจะเล่นมดแดงก็เดี๋ยวไปอาบน้ําลูกอาบแล้วเดี๋ยวสลับกันพ่อแม่อาบน้ําปุ๊บแล้วเดี๋ยวเราก็เดินทางกันต่อละเดี๋ยวไปหาอาหารกินกันร้านแถวๆนี้ตามที่น้องตูนหาอยู่ว่าร้านไหนเด็ดอยากได้ร้านบ้านๆก็เดี๋ยวไปดูร้านบ้านๆกันอย่างที่บอกนะครับคือร้านใหญ่ๆไม่เคยมั่นใจเลยสักทีเข้าไปทีไรผิดหวังตลอดก็ไปครับเดี๋ยวอาบน้ําแล้วเดินทางกันต่อครับลูกกินส้มโออ้าวกินส้มโอเขาเหรอส้มโอเราด้วยนี่ไงซื้อไว้ละโอเคร้อยหนึ่งดีตับนะครับเดี๋ยวเราจะเดินทางกันต่อแล้วนี่ก็จะมีแปลงผักกูดด้วยนี่คือไร่ผักกูดแล้วเดี๋ยวพาไปดูห้องน้ำกันค่ะก็ห้องน้ำที่นี่เป็นแบบนี้เนี่ยค่ะจะมีห้องผู้ชาย2ห้องแล้วก็ห้องผู้หญิง3ห้องมีน้ำอุ่นด้วยนะนี่เดี๋ยวพาเข้าไปดูแล้วก็มีที่ล้างหน้านี่ค่ะห้องน้ำนี่เป็นห้องอาบน้ำแล้วก็จะมีห้องสุขาก็จะมีฝักบัวอาบน้ำได้ด้วยแล้วก็เป็นห้องสุขาด้วยแต่ว่าอันนี้จะไม่มีน้ำอุ่นห้องใหญ่จะมีน้ำอุ่นแล้วก็ข้างบนจะมีด่านฟ้าด้วยขึ้นไปชมวิวได้ก็วิวเดิมเนี่ยค่ะด่านฟ้าไว้นั่งเล่นประมาณนี้เลยสำหรับห้องน้ำที่นี่นี่ก็จะเป็นบรรยากาศลานกลางเต็นท์ตัวนี้ก็จะแบบอยู่ริมน้ำเหมือนกันค่ะจะคนละโซนกับที่เรากางนี่ประมาณนี้เลยเมื่อคืนเรากางอยู่ตรงนู้นกางในดงแต่ว่ามันจะเป็นหินน่ะมันจะกางยากนิดนึงค่ะแต่ว่าช่วงนี้อุทยานไม่เปิดก็ถือว่าก็โอเคอ่ะ
แต่ถ้าอุทยานเปิดก็ตูนก็ไปอุทยานนี่ครับฮะ40 40 4ขีดขีดละขีดละ10บาทใช่ไหมใช่10บาทไงลูกครับได้กินผักถูกใจอีกแล้วชอบกินยอดผักนี่ครับเพื่อนๆผักกูดสดๆจากแปลงเลยขีดละ10บาทก็ตอนนี้เรียบร้อยแล้วซื้อส้มโอซื้อมะนาวด้วยใช่ไหมแล้วก็ส้มโอมะนาวแล้วก็ผักกูดได้ของกลับบ้าน3อย่างไปกินอ่ะเดี๋ยวเดินทางกันต่อครับเดี๋ยวไปร้านอาหารแถวๆนี้เห็นเขาบอกว่ามีร้านอร่อยอยู่เดี๋ยวต้องไปพิสูจน์ครับไปกันครับไปน้องทับขึ้นรถก็ตอนนี้กลับแล้วนะคะนี่ถ้าใครที่มาทองผาภูมิและที่จะเลี้ยวไปสังขละบุรีถ้าถึงวัดท่าขนุนนี่คือคุณกำลังเข้าสู่ถนนที่จะไปสังขละบุรีใช่ป่ะพี่แดนใช่ต้องผ่านก็ไปไม่ไกลนะใช่ก้าวเมื่อคืนเป็นไงบ้างพี่แดนเรื่องของเรื่องมันเกิดจากสมาชิกกลางเต็นท์ด้วยกันเอาน้องตูนเล่าก่อนดีกว่าว่ามันเกิดอะไรขึ้นบ้างก็คือเมื่อคืนเขาก็เสียงดังแล้วแบบเปิดเพลงกันดังลั่นเลยก็น่าจะได้ยินอ่ะตอนที่เรากินหมูกระทะกันนะเนาะใช่ก็โอเคก็เข้าใจแหละว่ามาเที่ยวกันอ่ะ3ทุ่มก็แล้วยิ่งดังเข้าไปใหญ่4ทุ่มก็ยิ่งดังเข้าไปใหญ่ก็ปล่อยไปเดี๋ยวเขาคงเงียบแหละก็นั่นแหละก็ปล่อยทำใจ5ทุ่มจนแบบว่าเอาลูกไปกล่อมนอนตรงเงียบๆแล้วก็อุ้มกลับมานอนก็ยังไม่หยุดอ่ะจนตูนต้องเดินไปบอกว่าช่วยรบกวนเบาเสียงหน่อยนะเดี๋ยวน้องจะตื่นเดี๋ยวพอน้องตื่นแล้วเดี๋ยวน้องจะร้องไห้แล้วเดี๋ยวก็จะเสียงดังนอนกันไม่หลับใช่ไหมตูนก็ไปบอกเขาอย่างนี้โอเคเขาก็เบาก็ก็เราก็เข้ามาเต็นท์มานอนมาในของเราสักพักตะโกนกันดังลั่นเลยเสียงเบาๆหน่อยดิเดี๋ยวลูกเขาตื่นอย่างเงี้ยทั้งคืนเลยแล้วเขาอาจจะเตือนกันหรือว่าไงเหมือนเขากวนอ่ะเข้าใจป่ะเขามากวนอ่ะเขาเตือนหรือเขาประชดประชดเออเดี๋ยวพอสักพักนึงแล้วก็มึงอ่ะเสียงเบาๆเดี๋ยวลูกเขาตื่นแบบตะโกนดังลั่นเลยแล้วบางทีก็แบบเนี้ยโหกางเต็นท์มาแบบตั้งแต่อายุ20จนป่านี้แหละยังไม่เคยเจอแบบนี้เลยอายุ30กว่าแล้วเออยังไม่เคยเจอแบบนี้เลยโอ้โหแล้วก็นั่งฟังเขาตลกดิเอาสำหรับเพื่อนๆคิดว่ายังไงบ้างเอากางเต็นท์มาขนาดนี้แล้วต้องเสียงดังอย่างนี้อะไรอย่างเงี้ยคือดังมากจริงๆคือแบบเออถ้านั่งคุยกันเราก็เข้าใจแหละดีทั้งเปิดเครื่องเสียงทั้งขำเฮฮากันแบบแก๊งปาร์ตี้อ่ะแล้วยังกลัวอีกอ่ะเราเข้าใจนะว่าคือมาพักผ่อนก็คือเขาก็มาพักผ่อนอาจจะแบบพักผ่อนคนละแบบก็ได้ทั้งอาจจะแบบมาปาร์ตี้กันอะไรเงี้ยพักผ่อนเรากับพักผ่อนเขามันบังเอิญไม่ตรงกันเราก็เข้าใจได้อยู่แหละแต่ทีนี้ว่าด้วยความเป็นคนกลางเต็นท์น่ะมารยาทของคนกลางเต็นท์เพื่อนๆลองคอมเมนต์กันมาดูแล้วกันว่าเพื่อนๆคิดว่ายังไงเขาก็คงแบบเหมือนแซวแหละลูกเล็กแล้วจะเอามาทำไมเสียงดังก็ไม่ได้ก็ไม่ได้ว่าอะไรก่อน4ทุ่มเราก็ไม่มีไปว่าเขาเลยเนาะเราก็ปล่อยเขานะใช่แล้วก็เข้าใจอ่ะก็เสียดายนะจริงๆนะมันก็มีอะไรที่มันเยอะกว่านี้นั่นแหละครับแต่ว่าเราก็ไม่อยากจะพูดอะไรเยอะคือไม่ได้อยากดราม่าแต่อยากจะเตือนเพื่อนๆสมาชิกหลายๆคนที่กางเต็นท์ด้วยกันอ่ะถ้าเจอแบบนี้เพื่อนๆจะทำยังไงแต่สำหรับพวกเราแล้วก็เข้าใจได้นะเราเตือนเขาดีๆด้วยนะพูดครั้งเดียวนะแต่เขาทั้งคืนเลยเขาเหมือนกับเขาลวนอ่ะแล้วก็อย่างว่าสำหรับที่เนี่ยก็คือเรื่องเสียงเนี่ยคือคุยกับคุณลุงแล้วต้องทำใจถ้าเพื่อนๆที่จะตามมาก็ต้องทำใจสักหน่อยอาจจะเป็นรัชทิพย์ก็ได้มั้งว่าไปเจอคนแบบไหนถ้าพูดตามตรงนั้นมาถึงขนาดนี้แล้วอ่ะถ้าอุทยานเขาเริ่มเปิดเริ่มคลายล็อกแล้วก็อุทยานเถอะพื้นที่กว้างใหญ่แล้วก็วิวสวยกว่าด้วยเรื่องเราก็อยากจะลองที่ใหม่ๆแล้วที่มันเล็กๆแคบๆหรือว่าอะไรเงี้ยเพื่อจะได้ดูว่าแนะนำสถานที่ว่าเอ้ยสำหรับกลุ่มเพื่อนๆที่กางเต็นท์กันหลายๆคนอ่ะว่าตรงนี้ก็เหมาะนะเป็นจุดทางเลือกแต่ก็ดูกันเองแต่อย่างตัวเจ้าของเขาก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรนะก็โอเคสถานที่ก็เหมือนกลางอยู่ในสวนแต่ว่าบางทีเราอาจจะเจอเพื่อนร่วมลานกลางเต็นท์ด้วยกันที่ว่ามีพิธีกรรมอะไรแบบนี้ก็ลองเพื่อนๆก็ลองคอมเมนต์มาแล้วกันว่าถ้าเพื่อนๆเจอสถานการณ์แบบนี้จะทำยังไงเราก็คงไม่อะไรมากไม่ดราม่าอะไรมากมายนะแค่นี้แค่คืออยากจะมาเล่าให้ฟังแต่น้องตูนอ่ะเจอเยอะกว่านี้เพ
ราะว่าพี่แดงกึ่งหลับกึ่งตื่นตูนี่โอ้โหนั่งมองเลยเขาก็ยิ่งตะโกนเขาตะโกนว่าเดี๋ยวเอาลูกมาอีก4คนเลยวันหลังเนี่ยจะได้เข้านอนแต่เร็วๆไม่ต้องไปส่งเสียงดังแล้วเขาจ้างมากางเต็นท์ข้างเขาไหมเออเขามีการตะโกนไม่ได้จ้างให้มากางเต็นท์ข้างๆนะตลกอ่ะคนเราพอแค่นี้เถอะเดี๋ยวไปกันใหญ่บางทีก็คือความผิดชอบชั่วดีอ่ะมันอยู่ที่จิตใต้สำนึกคนนะอันไหนเหมาะอันไหนควรก็แล้วแต่ก็เพื่อนๆกับพิจารณากันดูแล้วกันไม่ได้เป็นถึงไม่ได้เป็นแบบว่าวัยรุ่นแบบวัยรุ่นจ๋าเป็นวัยทำงานนั่นแหละคือบางทีก็น่าจะเข้าใจกันต้นก็นั่นแหละครับก็ไม่ได้มีอะไรมากเราก็ไม่ได้ถ่ายหน้าถ่ายอะไรดูใครก็หลายๆคนก็คิดกันเองแล้วกันว่าเจอสถานการณ์นี้จะทำยังไงนะเราคงแค่นี้แหละไม่อะไรมากมายโอเคไปเดี๋ยวเดินทางไปหาข้าวกินกันต่อครับนี่ก็จะไม่สูงดูเด็กเสิร์ฟของเราซะก่อนอันนี้เด็กเสิร์ฟของจริงเลยนะเนี่ยน้ำตายังคอบ้างแล้วเป็นน้ำตายังไหลงั้นล่ะลูกฮะเราโดนตีมาเหรอเด็กเสิร์ฟโดนตีเหรอลูกราคาเขาก็อยู่ที่70 80 100นึงถือว่าราคาดีนะอันนี้เขาบอกว่าขึ้นชื่อนะคนพื้นที่เขากินกันนะไม่ใช่แบบไปร้านใหญ่ๆอย่างที่เขากินก็โอเคครับเดี๋ยวมาดูกันว่าจะอร่อยเพิ่มเนาะอ๋อลงชื่อขอลายเซ็นด้วยนี่ไงเห็นไหมมีแต่ทองกับปูทองกับปูคนกรุงเทพก็มีเนี่ยคนพื้นที่กินกันจริงๆมาแล้วครับเด็กเสิร์ฟมาอีกแล้วเช็ดน้ำตามายังลูก มาแล้วขอบคุณครับ ก็เดี๋ยวดูตัวเล็กของเรามั่งคือตอนนี้ตัวเล็กของเราก็พอออกมาจากลานกลางเซ็นได้แป๊บนึงเขาก็หลับอยู่ในรถก็เลยขออนุญาตติดเครื่องไว้แป๊บนึงก่อนเดี๋ยวเขาตื่นเข้าลงมาตอนนี้ก็เป็นหน้าที่ของพ่อแม่ที่จะจัดการซะก่อนน่าจะเพียอย่างว่าเมื่อคืนดึกเรื่องอะไรแล้วก็มันหลายอย่างนะพอจะได้นอนก็อย่างว่าแหละครับปมประเด็นก็อย่างที่บอกคุณสายให้กินนมแค่น้อยเดียวจะได้กินข้าวเอาชิงหลับไปนะก็เดี๋ยวมาดูครับอันนี้ชื่อสีครัวนะก็จะเป็นอาหารป่าอาหารพื้นถิ่นนั่นแหละอาหารทั่วไปมีทุกอย่างเลยนะกุ้งอบวุ้นเส้นอะไรก็มีแต่วันนี้อยากจะลองแกงส้มปลาคังหน่อไม้ดองแกงคั่วแกงคั่วมันมีแกงคั่วแกงส้มคือแกงอะไรแกงคั่วปลาคังแกงส้มปลาคังแต่เมื่อกี้พี่สั่งแกงคั่วนะพี่จะเอาคั่วจะเป็นส้มไหมแล้วแต่ถ้าส้มมันก็จะแซ่บดีเปลี่ยนก็ได้ถ้าคั่วมันจะใส่กะทิเอาเปลี่ยนเป็นแกงส้มดีกว่าพี่คะเปลี่ยนเป็นแกงส้มนะเดี๋ยวมาดูกันครับว่ารสชาติจะเด็ดโดนขนาดไหนผ่านท่านมาแล้วครับอันนี้คือยำถั่วพูยำถั่วพูเขาต้องกินกับไข่ต้มนี่แหละต้องเอาไข่ต้มคุกด้วยคุกเลยเหรอใช่ชิมอย่างนี้ก่อนได้ไหมได้ไม่ได้จัดจ้านต้องหั่นไหมก็นั่นแหละคุกๆเลยเนี่ยเหรออย่างนั้นแหละมาแล้วจะถึงไหมเนี่ยลูกมาแล้วครับดูเด็กเสิร์ฟครับโอ้โหน่ารักมากเลยขอบคุณครับ นี่ก็ทอดมันปลากรายน้องเด็กเสิร์ฟไปแล้วขยันมากเลยมันนัวขึ้นใช่ไหมมันจะได้ความมันของไข่ไงอันนี้80อันนี้70ทอดมัน80ยำถั่วพู70ก็โอเคนะถ้าเกิดว่าทำพับตื่นก็คงไข่ต้มกับแตงกวาเฮ้ยเหนียวเห็นไหมทอดมันถ้าอร่อยมันต้องเหนียวเหนียวร้อนร้อนด้วยมาแล้วครับแกงหน่อไม้น้องตัวก็กินได้นะกินปลาแต่ไม่ต้องกินหน่อไม้กินปลาแต่ไม่ต้องกินหน่อไม้ใช่ไหมเปรี้ยว
ชื่นเนี่ยถึงนั้นไม่อยากเอาแกงคั่วเอาเลยเป็นอย่างงี้แกงคั่วมันจะเป็นกะทิสดชื่นเนี่ยร้านนี้ใช้ได้มากๆค่ะผ่านไปผ่านมาก็แวะได้นี่ครับเป็นร้านสีครัวเป็นร้านธรรมดานะเป็นตึกแต่ว่าคนพื้นถิ่นเขากินกันตามสไตล์เราต้องเป็นคนพื้นถิ่นกินกันใช่ไหมครับใช่ค่ะตอนนี้ไม่พูดทางคำเพลงแล้วค่ะจัดแล้วไม่สงสารคนถ่ายมั้งเลยเนี่ยก็มากินด้วยกันครับโอเคครับกินข้าวกันครับก็เดี๋ยวจะมาชิมให้ดูน้องตูนชิมแล้วพอน้องตูนชิมแล้วก็อร่อยใช่ไหมพี่แดงบอกเพื่อความแน่ใจอันนี้ก็จะมีเล่นมะม่วงหิมพานต์ไข่ต้มแล้วก็จะมีหมูกรอบใช่ไหมหมูแผ่นอ่ะชิมก่อนครับจะบอกว่ามันไม่ได้แบบจี๊ดจ้านะแต่รสก็กลมกล่อมคือมันเข้ากันได้ดีอันนี้ก็เป็นเรื่องของทอดมันปลากายน้ำจิ้มพร้อมแตงพร้อมดูครับทอดมันหนึบมากค่ะทอดมันหนึบมากอร่อยอร่อยเห็นไหมบอกแล้วว่าอร่อยจริงมาแล้วครับนี่จะลองแกงส้มหน่อไม้ให้ดูปกติแล้วเป็นคนไม่ค่อยชอบกินพวกปลาน้ำจืดสักเท่าไหร่นะแต่ดูดิเนื้อปลาคังหนึบหนึบเนื้อปลาคังแล้วก็หน่อไม้น้ำแกงลองดูครับคำโตนานาทีจะได้นั่งกินกันแบบสงบสุขเนาะเป็นอะไรที่ต้องลองครับอร่อยอันนี้เขาเรียกปลาอะไรนะปลาสร้อยปลาสร้อยใช้มือเลยนะครับนี่ดูภาพใหม่ๆร้อนๆกับกรอบดูครับกินเล่นก็ได้เอาปลาดุกปูผัดไข่เค็มก็มากัน2คนสั่งเยอะมากเหมือนโมโหอ่ะโมโหหิวนี่เรารายการแคมปิ้งหรือรายการรีวิวอาหารเนี่ยนี่4อย่างแล้วสั่งไปอีกอย่างนึงกินไม่หมดห่อกลับห่อกลับเหมือนเดิมจริงๆแล้วไม่ผิดหวังนะครับพี่กินร้านอาหารที่คนพื้นถิ่นกินอ่ะชอบครับเห็นแล้วพวกร้านดังๆตามรีวิวอ่ะมาแล้วครับเรื่องนี้น่ากินน่ากินมากเลยอันนี้คงเป็นอย่างสุดท้ายแล้วนะเพราะ2คนไม่ไหวแล้วกินกันอะไรขนาดนี้ปลาดุกฟูผัดไข่เค็มครับน่ากินอ่ะอันเนี้ยดูความน่ากินเดี๋ยวให้น้องตูนเอาขยับอันนั้นออกก่อนเลยขยับปลาออกก่อนเป็นเรื่องหัวใจไม่รู้เขาตั้งใจหรือไม่ตั้งใจแต่อันนี้น่ากินมากเลยสับปะรดเป็นไงไข่เค็มไข่เค็มนะถ้าเราสั่งผัดไข่เค็มเนี่ยอู้หอมได้กลิ่นเลยเหรอได้กลิ่นจริงหอมขึ้นมาเลยอันนี้ให้เป็นทีเด็ดเลยอร่อยหอมมากอร่อยอร่อยมากมากมันหอมอะไรไม่รู้ว่าหอมหอมไข่เค็มหรือเปล่าอร่อยอันนี้อร่อยอันนี้อร่อยมากเลยอ่ะเนี่ย
ก็เดี๋ยวเราจะกินกันให้จบนะจะพยายามกินกันให้จบแล้วก็เดี๋ยวจะเดินทางกันต่อคงจะกลับบ้านแล้วถ้ามีที่แวะที่ไหนก็เดี๋ยวค่อยจอดให้ทับๆดูนู่นดูนี่นะเดี๋ยวเราเขาตื่นไปครับกินกันก่อให้จบดีกว่าผลงานนี่เหลือไว้ทำไมเนี่ยมันเป็นมารยาทหรือเปล่านี่แหละเขาเรียกมารยาทโอเคมารยาทก็มารยาทเดี๋ยวกินมารยาทอยากรู้มารยาทเป็นยังไงเหรอก็ยังง่ายอยู่สรุปว่าไงน้องตูนร้านนี้สีครัวทองผาภูมิโอเคมากเลยอ่ะกินเหมือนกินบุฟเฟ่อยากกินอะไรสั่งค่าเสียหายเท่าไหร่รู้ป่ะ480สะใจมากสุดยอดมีกับข้าวกี่อย่างอย่าไปน้ำสิไปแล้วข้าวกี่จานอย่าไปน้ำ4จานกลับมาอยู่แล้วไอ้ครับยังอายอีกเหรอเนี่ยสภาพนี้ยังอายอีกเหรออายเขากลับลูกโอเคถ้าดู2คนหนังท้องตึงน้ำตาหย่อนเดี๋ยวไปหาที่จอดรถนอนดีกว่ามั้งบ้านก็น่าจะปิดคลิปกันเท่านี้แหละเนาะเพราะว่าคงไม่ไปเที่ยวแล้วเดี๋ยวแวะนอนละก็ขอขอบคุณเพื่อนๆพี่ๆน้องๆทุกท่านนะที่ติดตามพวกเรานะคลิปนี้ก็คงจะลากันไปก่อนบ๊ายบายเดี๋ยวก่อนยังไม่ปิดเลยไปนอนแล้วแล้วก็ค่อยเจอกันใหม่คลิปหน้าว่าเราจะไปไหนเดินทางยังไงเจออะไรบ้างสถานการณ์ต่างๆค่อยมาเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับสำหรับคลิปนี้บ๊ายบายครับอ้าวไปแล้วเหรอเฮ้ย